สวัสดีครับผมสิทธินันท์มฤททองครับจากช่อง NJ Story ปัจจุบันนี้โลกหมุนผ่านไปเร็วมากครับแต่ละอย่างแต่ละวันนะครับผ่านไปเร็วเหลือเกินแม้แต่ทั้งการใช้ชีวิตของเราก็ผ่านไปเร็วมากครับเราใช้ชีวิตทำอะไรหลายๆอย่างด้วยความรวดเร็วทานอาหารรวดเร็วอาบน้ำรวดเร็วเดินทางรวดเร็วทำอะไรต่างๆครับอย่างรวดเร็วโดยที่เวลานั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและมีความสำคัญกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องแลกมาครับนั่นก็คือมันจะทำให้เรานะฮะขาดช่วงเวลาที่อยู่กับปัจจุบันครับทำให้เรานึกถึงแต่อนาคตเพราะเราต้องการความรวดเร็วทำให้เราไม่ได้นึกถึงปัจจุบันครับวันนี้มานำเสนอครับวิธีการง่ายๆครับให้เราสามารถมีสติอยู่กับปัจจุบันนะครับนั่นก็คือการใช้ชีวิต1นาทีครับทุกท่านครับหลังจากนี้ลองไปทำดูนะฮะทำอะไรก็ได้ครับให้ใช้เวลา1นาทีเอาโทรศัพท์ขึ้นมาตั้งเวลาครับ1นาทีเช่นสมมุติคุณตื่นมาตอนเช้าจะแปรงฟันลองแปรงฟัน1นาทีดูครับใช้สติอยู่กับการแปรงฟันทานอาหารลองเคี้ยวสัก1นาทีครับมีความสุขริมรสกับรสชาติอาหารนั้นๆทำอะไรก็ตามครับลองไปใช้เวลา1นาทีดูเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาตั้งเวลา1นาทีแล้วจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นในทางพุทธเนี่ยเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าการมีสมาธิการมีสติอยู่กับลมหายใจแต่มันสามารถใช้ได้ครับเพื่อให้เราสามารถมีความสุขและมีสติอยู่กับปัจจุบันนั่นเองสำหรับในวันนี้ครับวันแห่งความรักผมก็จะมาแสดงให้ทุกท่านได้เห็นครับว่าเราสามารถแสดงความรัก1นาทีได้ด้วยทำยังไงครับหนึ่งในการบอกรักครับนั่นก็คือการสัมผัสครับวันนี้ผมจะมากอดน้องนุ่นครับ1นาทีถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมกันอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กด Subscribe ช่อง NJ Story ด้วยครับไปครับ I'm not thinking about the way you keep my world from spinning I'm just thinking about your eyes Just don't know if I've been faking or pretending But I know I never felt so damn aliveI don't know if I believe the information given That there is someone by your side Coming back inside my body for a second There is no way that I'm never gonna try Hello Where you at, where you been Tell me everything about you Go slow So I can write it down And become the perfect man for you What you like, what you don't You should never be flying soครับก็คือการกอด1นาทีครับเป็นการบอกรักง่ายๆ1นาทีอยู่กับปัจจุบันครับทุกท่านครับ1นาทีนี้ถ้าคนที่เรารักกันครับกอดกันจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อครับเวลามันช่างผ่านไปช้าเหลือเกินทุกท่านครับลองกลับไปหาคนที่ท่านรักครับและใช้เวลา1นาทีครับกอดคนที่เรารักลองบอกตัวเองนะครับว่ามันผ่านไปเร็วหรือมันผ่านไปช้าแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับ1นาทีนั้นสำหรับวันนี้ช่อง NJ Story หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้พบกับความรักครับความรักเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวผ่านปัญหาต่างๆในชีวิตขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความรักที่สวยงามอยู่รอบตัวตลอดเวลาครับสำหรับวันนี้ครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ท่านมีความสุขดูแล้วอมยิ้มอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story สำหรับวันนี้สวัสดีครับ